นับวันที่ปักเสาหลักเมืองตรงจุดสะดือของเมืองสงขลาบ่อยางถึงพุทธศักราชนี้ครบ180ปีที่ชาวสงขลากำลังตระเตรียมงานสมโภชครั้งใหญ่ภาพความทรงจำจะกลับมาแจ่มชัดอีกครั้งในความรู้สึกของคนรุ่นก่อนสืบสานต่อยอดความภาคภูมิใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ได้กลับมาปัดฝุ่นหรือฟื้นอดีตหาเทคนิคในการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้มีความน่าสนใจโดยสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันแต่วันนี้มันปลุกเมืองฮะมันปลุกคนทั้งเมืองให้ตื่นเป็นนิมิตหมายที่ดีที่สุดและเมืองมันจะเปลี่ยนแปลงละตอนนี้ไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่เขาเห็นนะทุกคนจะประกอบอาชีพเห็นแล้วผมเห็นแนวทางแล้วนะยิ่งวันนี้มังกรมาปลุกมันครั้งหนึ่งแล้วเอาอาชีพมาใส่เขาอีกทีนะเป็นที่อิจฉาของคนอื่นแล้วจะเป็นต้นแบบมังกรเหลืองทองเลื้อยลำตัวที่ยาวเหยียดผ่านหน้าบ้านกิจการร้านค้านำพาสิริมงคลผ่านช่องประตูเรือนชานเสียงดังของประทัดต่อเนื่องปลุกขวัญกำลังใจให้ตื่นการแห่องค์เทพเจ้าอันเป็นที่สักการะของชาวเมืองพร้อมใจกันแบกหามเกี้ยวมิรู้เหน็ดเหนื่อยอาจถือได้ว่าเป็นวันปิดเมืองเฉลิมฉลองในวาระสำคัญของบ้านเกิดเมืองนอนและเชิดชูความงามความดีของบุคคลอันเป็นที่รักผู้ซึ่งได้ก่อร่างสร้างพัฒนาเมืองสงขลาจากภาพอดีตที่เลือนรางปรากฏชัดวันนี้เพื่อสานให้เป็นภาพอนาคตของสงขลาที่ไม่ได้หยุดไว้เพียงแค่ในจินตนาการเท่านั้น180ปีสงขลาภาพจำที่ชัดเจนสงขลาตั้งอยู่ในชัยภูมิที่มีความหลากหลายทั้งภูเขาที่ราบชายฝั่งทะเลและรอบทะเลสาบจึงดึงดูดให้ผู้คนจากทุกสารทิศมาตั้งเป็นชุมชนแม้เกาะเล็กเกาะน้อยที่เราได้เห็นอยู่ด้านหน้าปากทะเลสาบสงขลาที่ชาวบ้านเรียกว่าเกาะหนูเกาะแมวชาวจีนพ้นทะเลโบกเรือสำเภามาก็เห็นเป็นสิงห์หมอบสองตัวมาทำสัมปทานรังนกจนขยับขยายช่องทางทำมาหากินกลายเป็นเจ้าสัวของเมืองคุณกระจ่างจารุพฤกษ์พันธ์ผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองสงขลาท่านได้เล่าให้ฟังถึงความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของทุกคนกับร่องรอยความรุ่งเรืองทางการค้าในอดีตจากซากเข้าของเครื่องใช้สินค้าจากแดนไกลที่จมนิ่งอยู่ใต้ทะเลดุจดั่งตู้เซฟแห่งการเวลามันคือตำนานการค้าที่ยิ่งใหญ่ระหว่างจีนกับไทยตั้งแต่ราชวงศ์ถังผมเจอของราชวงศ์ถังในทะเลสาบหน้าอ่าวไทยหน้าเกาะหนูเกาะแมวพวกนี้นะเราเห็นว่ามันมีค่ามากนะมันคือประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งพื้นที่บนคาบสมุทรสถิงพระและรอบทะเลสาบสงขลาได้ก่อตัวสร้างวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อและพร้อมสับจนกระทั่งกลายเป็นแหล่งกำเนิดภูมิปัญญาวัฒนธรรมรอบทะเลสาบสงขลาในต้นทริปทีมงานได้ล่องเรือในทะเลสาบแล้วเส้นทางในวันนี้จึงอยากชวนเข้าไปในบางพื้นที่
ของคาบสมุทรสทิงพระและเกาะหยอครับถ้าพูดถึงลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากับคาบสมุทรสทิงพระเนี่ยนะฮะมันจะเชื่อมโยงกันอยู่ในพื้นที่ที่ใช้ทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะฮะเป็นเสมือนกับแหล่งกำเนิดเกิดซึ่งแนวคิดจนกระทั่งกลายมาเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ตัวตนของแต่ละพื้นที่นะครับเขามีคำกล่าวว่าทิ่งทำโมโกโยทำอ่างว่าเขาดักผูกพ่างบ่อย่างทำเคยสี่กลุ่มเนี่ยสี่พื้นที่สี่ภูมิเขตตรงนี้อยู่ไม่ห่างกันนักนะครับโดยมีทะเลสาบสงขลาจุดที่เป็นเสมือนกับส่วนที่จะเชื่อมออกไปสู่ทะเลอ่าวไทยเนี่ยตรงนั้นแหละฮะนะครับคือถ้าหากว่าเราเอาแผนที่ของเมืองสงขลาตอนที่เป็นอำเภอเมืองกับอำเภอสิงหนครนะครับมาดูเนี่ยตรงนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เขากล่าวถึงเกาะหยอปรากฏอยู่บนแผนที่ภาพกัลปนาวัดพระโคราปีพุทธศักราช2158เป็นเพียงภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ปลายสุดของแผนที่ต่อมามิสเตอร์มองเดียเดอลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้เขียนแผนที่สงขลาขึ้นราวพุทธศักราช2230แสดงให้เห็นภาพของชุมชนบนเกาะหยอเกิดขึ้นอย่างน้อย9ชุมชนตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้คนอพยพโยกย้ายผัดเปลี่ยนและทำมาหากินตามสภาพพื้นที่บนเกาะหยอที่มีความหลากหลายชาวบ้านมักตั้งชื่อถิ่นของตัวเองตามลักษณะภูมิประเทศบนเกาะยังไม่ทันที่จะไปถึงจุดหมายเราก็พอจะเห็นภาพของการตั้งชุมชนแต่ละแห่งซึ่งจะมีวัดเป็นศูนย์กลางของชาวบ้านที่มีชื่อเรียกตามภูมิศาสตร์ที่ตั้งในเกาะยอนี่มีวัดอยู่4วัดนะฮะในเกาะยอมีวัดอยู่4วัดนะฮะแต่ละวัดเนี่ยชื่อวัดเนี่ยมันบอกนามสถานนะมันบอกตัวตนมันบอกความเป็นอะไรบางอย่างนะฮะในทางภูมิศาสตร์เช่นชื่อวัดแหลมโพเนี่ยมันก็จะบอกว่าที่เกาะนี้มันมีแหลมนึกออกมั้ยฮะเพราะว่าเกาะนี้มันมีน้ำล้อมรอบแล้วก็เกาะนี้มันจะเกี่ยวกับเกาะเกี่ยวกับหาดเกี่ยวกับแหลมเกี่ยวกับอ่าวมันมีแหลมอยู่ในเกาะเนี่ยนะฮะนะแล้วก็ที่แหลมเนี้ยนะฮะมันมีต้นกระเพาะขึ้นเยอะมากต้นกระเพาะนี่ก็คือต้นไม้คล้ายๆกับต้นปาล์มนะไม้พันปาล์มไม้ตระกูลปาล์มนะที่เขาใช้ใบสำหรับการห่อข้าวเหนียวเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าข้าวต้มลูกโยนอะไรประมาณนี้ในภาษากลางแต่ว่าภาษาใต้นี่เขาเรียกต้มเฉยๆนะอีกวัดนึงเป็นโคกฮะเรียกวัดโคกเปี้ยววัดโคกเปี้ยวนี่ก็บอกให้รู้ว่าวัดนี้นะฮะจริงๆวัดโคกเปี้ยวก็อยู่ริมน้ำนะแต่ไม่ได้เป็นแหลมเหมือนกับแหลมพอแต่ว่าเป็นโคกนะครับแล้วก็มีปูเปี้ยวเนี่ยมากเพราะว่าอยู่ริมน้ำเหมือนกันนะฮะจะเลยเรียกว่าวัดโคกเปี้ยวอีกวัดหนึ่งอันนี้อยู่ที่เขาเรียกวัดเขาบ่อมีแหลมนะมีโคกคราวนี้มีเขานะฮะแต่ว่าเขาเนี้ยมีบ่อน้ำอยู่ด้วยก็เลยเรียกว่าเขาบ่อส่วนอีกวัดหนึ่งซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจนะครับก็คือวัดท้ายโยอันนี้ก็บอกให้รู้ว่าอยู่ท้ายสุดของพื้นที่ที่เป็นเกาะโยแล้วหัวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยจริงๆบอกตรงนั้นว่าเป็นท้ายนะฮะก็แสดงว่าการคมนาคมเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะจับจากตัวเมืองสงขลานะครับที่เป็นเมืองบ่อยางปัจจุบันแล้วมาเนี่ยนะฮะวัดท้ายโยต้องอยู่ท้ายสุดนะฮะเพราะว่าการคมนาคมมันจะมาจากเมืองสงขลาเป็นหลักนะฮะไอ้นี่ก็เป็นภูมิศาสตร์ภูมิเขตแล้วก็นามสถานที่ชี้บอกนะฮะในช่วงที่ชาวจีนมาตั้งถิ่นฐานจะมีศาลเจ้าไท่กงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ครั้งที่คนจีนหลั่งไหลเข้ามาตั้งรกรากทำกินได้พกพานำเอาภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งอิฐกระเบื้องหม้อไหโอ่งอ่างมาด้วยเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าดินที่นี่มีลักษณะพิเศษคืออยู่ในสามน้ำการพัดพาดินตะกอนโดยแรงลมและแรงน้ำทำให้เกิดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งน่าเสียดายที่การทำเครื่องปั้นดินเผาหลงเหลือไว้เพียงอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมทว่าร่องรอยอัตลักษณ์ยังเด่นชัดอยู่ในสถาปัตยกรรมบางแห่ง
คุณวุฒิชัยเพชรสุวรรณชี้ชวนให้เราเข้ามาดูใกล้ๆหมู่กุฏิไม้ที่วัดท้ายหย่อมีรูปทรงแบบเรือนไทยถิ่นใต้การตกแต่งบางอย่างก็ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มคนเชื้อสายต่างๆที่เข้ามาอยู่นี่น่าจะมาจากเมืองจีนหาไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นลูกมะหวดหรือว่าเป็นช่องลมนะฮะซึ่งเป็นสินค้าที่มาจากเมืองจีนในวัดวาอารามแล้วก็ในบ้านของขหบดีนะครับแถวๆย่านถนนนครนอกถนนนครในในตัวเมืองสงขลาบ่อยางเนี่ยก็จะพบนะฮะในรูปของช่องลมนะครับตามอาคารบ้านเรือนต่างๆส่วนเสน่ห์ของอิฐที่เป็นกระเบื้องเกาะยอเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพอมีรอยแตกเนี่ยนะครับจะเห็นเนื้อข้างในนะครับของการเผาที่สมบูรณ์แบบแล้วก็จะเห็นถึงความเป็นเนื้อดินที่มีคุณภาพกรรมวิธีในการเผาเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญด้วยเพราะว่าการเรียงการให้ความร้อนของฟืนแล้วก็การสังเกตสีของเปลวไฟนะว่าสมบูรณ์แค่ไหนที่จะทำให้กระเบื้องนี่แกร่งกุฏิเรือนไทยถิ่นใต้ได้ชื่อว่าเป็นดาวเคียงเดือนความงดงามไม่ได้อยู่ที่ความใหญ่โตหลักมาตราสุดของขนาดโครงสร้างของบ้านให้เหมาะกับรูปร่างสันทัดของผู้อยู่อาศัยและจำนวนสมาชิกในเรือนหลักมงคลสูตรให้สอดคล้องเป็นไปกับธรรมชาติดินน้ำลมและสภาพอากาศที่นี่ยังมีโบราณสถานสำคัญอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับกุฏิไม้คือหอระฆังและเจดีย์ทรงระฆังก่ออิฐถือปูนที่อยู่บนเขาซึ่งเคยเป็นจุดที่ตั้งของพระอุโบสถหลังเก่าก่อนที่จะย้ายลงมาอยู่ในเชิงเขาเพราะฉะนั้นบ้านทรงไทยปักใต้เนี่ยนะครับจึงมีเอกลักษณ์ที่เป็นการเฉพาะก็คือการที่ไม่ฝังเสาของตัวบ้านเนี่ยลงในดินโดยตรงแต่จะต้องมีวัสดุแข็งวัสดุทนความชื้นนะฮะเช่นหินนะครับหรือว่าปูนนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นไม้ชนิดที่เป็นเนื้อแข็งมากๆนะครับนะเอามารองรับเสาจากตัวบ้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งมีคำเรียกเฉพาะว่าตีนเสานะฮะหรือว่าเรียกให้มันรู้ขึ้นมาหน่อยก็เรียกว่าบาดเสามีโคกข้างซัดปลาตกอย่างกรกทิมข้าวอะไรเงี้ยนะฮะนะครับก็แปลว่าถ้าจะสร้างโคกเลี้ยงสัตว์เนี่ยให้อยู่ทางทิศตะวันออกนะเพราะมันจะได้รับแดดนะมันจะได้ฆ่าเชื้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะส่วนด้านทิศตะวันตกก็มีครกตำข้าวเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องใช้วิธีเปลี่ยนจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเนี่ยโดยการใช้วิธีซ้อมมือนะฮะก็ไปซ้อมมาทางทิศตะวันตกของบ้านเพราะว่าร่มเงาของอาคารเนี่ยมันจะได้บังในช่วงที่เขาทำงานต่างๆเหล่านี้นะมันก็จะเป็นสูตรที่ถูกกำหนดมาเป็นมาตราสูตรจากวิธีคิดจากการช่างสังเกตของความเป็นธรรมชาตินะครับที่เขาพบมาแต่ละวันแล้วก็สั่งสมกันมาในแต่ละชั่วอายุคนนะครับยอที่ถูกโอบล้อมด้วยแผ่นดินที่อยู่ไม่ไกลนักทำให้มีการติดต่อค้าขายกับคนบนฝั่งมาโดยตลอดการเดินทางที่ไม่ค่อยสะดวกนักทำให้คนบนเกาะยอต้องพึ่งพาตัวเองพอนานวันเข้าทรัพยากรที่เคยมีก็ลดน้อยลงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือการสร้างสะพานตีนละสูลานนถนนพาดผ่านมาถึงหน้าบ้านคนต่างถิ่นเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายเกิดอาชีพที่เป็นแหล่งรายได้ใหม่คือธุรกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมใหม่เส้นทางที่นำความเจริญเข้ามามักตกเป็นจำเลยของสังคมกลุ่มหนึ่งบ้างก็ว่าทำให้วิถีชีวิตและอาชีพดั้งเดิมหายไปทำลายสิ่งแวดล้อมบ้างแต่เราก็ไม่อาจจะหยุดการหมุนรอบตัวเองเปลี่ยนการเวลาของโลกใบนี้ได้
สิ่งที่ชาวบ้านที่นี่ได้ทำคือการได้รับบทเรียนจากการขาดสมดุลในการจัดสรรใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพวกเขาเริ่มที่จะหันหลังกลับไปมองคุณค่าที่เคยมีอยู่และพบว่าสิ่งเก่ายังคงพร้อมที่จะกลับมาเฉิดโฉมอีกครั้งเหมือนดังเช่นผ้าทอเกาะยอเมื่อสมัย2482เนี่ยก็มีครูจีนที่มาจากเซี่ยงไฮ้แล้วก็มาสอนทอผ้าแบบกี่กระตุกจากกี่เตี้ยกี่มือเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นกี่กระตุกจนถึงทุกวันนี้กระตุกมันจะได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เรียกคันกระตุกกลุ่มทอผ้าราชวัตรแสงส่องล่าได้รวมกลุ่มกันรื้อฟื้นรวบรวมลายผ้าทอเกาะยอและพัฒนาลายใหม่ๆขึ้นมาจนถึงวันนี้มีมากถึง67ลายแม้ว่าวัตถุดิบบางอย่างจะหายไปจากท้องถิ่นแล้วเช่นฝ้ายหรือการย้อมเส้นได้แบบธรรมชาติเครื่องมือทอบางอย่างการกลับมาครั้งนี้ยังคงพิถีพิถันกับการทำลวดลายดั้งเดิมให้สมกับนามเรืองราชาแห่งผ้าซึ่งคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับลายตารางคล้ายผ้าขาวม้าจุดเด่นอยู่ที่ลายในเนื้อผ้านูนขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆว่าผ้าทอเกาะยอของแท้หรือไม่ให้สังเกตที่เส้นขอบทั้งสองข้างจะต้องมีเส้นด้ายสีส้มทว่าเดี๋ยวนี้การพัฒนาลวดลายที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นลายราชวัตรจึงได้รับการต่อยอดเป็นลวดลายต่างๆที่อยู่ในแวดล้อมในชีวิตของชาวเกาะยอที่เป็นภาพจำอันงดงามและตั้งชื่อขึ้นมาอย่างง่ายๆภาษาชาวบ้านมาค้นหาในประวัติของผ้าเกาะยอเนี่ยผ้าเกาะยอและราชวัตรเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำแบบตารางอย่างเดียวเป็นลายคอนกเขาก็ได้เป็นลายราชวัตรที่ว่ามันจะเป็นตารางเป็นดอกแต่ละดอกแต่ละดอกแยกแล้วก็เป็นช่วงเป็นท่อนแล้วก็เป็นดอกเล็กดอกใหญ่สามารถทำได้เยอะก็เลยว่าพอเริ่มทำตรงนี้เราก็มาคิดว่าน่าจะค้นคว้าไอ้ลายเก่าๆออกมาให้เขาเห็นว่านี่คือลายเกาะยอแบบนี้เนี่ยจะทอแบบย้อนยุคสมัยดั้งเดิมก็คือทอเป็นตัวหนังสือก็มีทอเป็นตัวหนังสือทอเป็นรูปช้างทอเป็นรูปดอกไม้ก็มีก็ทำมาเรียบร้อยแล้วหากเราจะพูดถึงวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก็ต้องพูดถึงบ่อเกิดของความศรัทธาของผู้คนที่เป็นแรงผลักดันให้ดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีของท้องถิ่นเกจิอาจารย์ทั้ง4ที่สามารถสืบค้นประวัติศาสตร์อันมีตัวตนอยู่จริงตั้งแต่ครั้งอดีตกาลประสานกับความเชื่อในเรื่องเล่าสำแดงอภินิหารต่างๆในตำนานที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมาปากต่อปากอย่างไรก็ตามทั้งสองส่วนนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนพระเกจิที่เป็นที่เคารพนับถือซึ่งในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยก็จะมีอยู่4สมเด็จเจ้าก็คือสมเด็จเจ้าพระโคที่วัดพระโคนะฮะสมเด็จเจ้าจอมทองนะครับนี่อาจจะอยู่ทางพัทลุงนะครับแล้วก็สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่นี่ก็จะอยู่ที่เกาะใหญ่กระแสสินแล้วก็ที่นี่ก็คือสมเด็จเจ้าเกาะยอทั้ง4สมเด็จเจ้าเนี่ยก็มีการผูกเป็นตำนานว่าเป็นสหายร่วมแนวปฏิบัติเรื่องของการสนทนาธรรมซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็มีตำนานอภินิหารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเรื่องของทั้ง4สมเด็จเนี่ยชาวลุ่มทะเลสาบสงขลาเล่าขานกันมายาวนานหลายชั่วอายุคนแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือในแต่ละพื้นที่นะครับที่นี่คือภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะยอเส้นทางถนนขึ้นยอดเขากุฏิมีความชันมากลองนึกภาพดูครับว่าคนสมัยก่อนต้องเดินขึ้นมาในประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิแต่งกายด้วยผ้าทอเกาะยอสวยงามผมผ้าเจดีย์บรรจุอัฐิของสมเด็จเจ้าเกาะยอซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาในทุกปีเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
การตอบแทนบุญคุณแผ่นดินคือการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นสถาบันที่ดีเป็นองค์กรที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีมุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินคำกล่าวนี้เหมือนบอกให้เราทราบว่าบุคคลท่านนี้เป็นแบบอย่างของคนดีในยุคร่วมสมัยของเราท่านได้สร้างผลงานให้ไว้กับแผ่นดินมากมายคำสอนของท่านเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้หมั่นสร้างความดีอยู่เสมอท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง3สมัยในระยะเวลามากกว่า8ปีเป็นประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ2แผ่นดินแม้ท่านจะมีภารกิจหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างมากมายแต่ท่านก็ยังคงผูกพันกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเกิดเมืองนอนที่ท่านรักอยู่เสมอท่านได้ฝากผลงานทั้งการพัฒนาคนสถานที่และวัฒนธรรมให้กับชาวเมืองสงขลาอย่างมากมายดังปรากฏนามของท่านในสถานที่สำคัญในเมืองเช่นสะพานติลสุนานนท์ที่เชื่อมเกาะยอทั้งสองฝั่งสนามกีฬาสวนสาธารณะริมทะเลไปจนถึงหอสมุดหอดนตรีศาสนสถานและสถานศึกษาวันนี้เมืองสงขลาควรจะต้องได้รับการพัฒนาและเปิดตัวออกไปเพราะฉะนั้นก็มีข้าบดีมีนักธุรกิจมีข้าราชการมีนักวิชาการหลายท่านที่ตั้งใจมุ่งมั่นแน่วแน่ร่วมกับทางตัวเมืองคือท่านผู้ว่าการจังหวัดทางท่านนายกอบจและก็ประชาชนชาวสงขลาในการจะเปิดเมืองสงขลาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาถนนนครนอกถนนนครในให้เป็นถนนคนเดินเหมือนที่ไหนก็มีกันพัฒนาเมืองเก่าแล้วก็อนุรักษ์เก็บเอาไว้เพื่อให้ใครทั้งหลายได้มาดูได้มาเห็นได้มาชมสงขลานั้นมีของกินที่อร่อยอร่อยมากมีถนนที่มีชื่อเสียงเรียกว่าถนนนางงามแล้วก็มีอาหารหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสงขลามีศิลปะมีวัฒนธรรมมีการแสดงเช่นโนราซึ่งก็เป็นที่รู้จักวันนี้เราก็ได้ครูโนราซึ่งก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดนอกจากนั้นโนราก็ยังไปจนถึงระดับโลกเพราะว่าองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องให้ศิลปะการแสดงโนราของไทยซึ่งก็มีเมืองสงขลานี่แหละเป็นศูนย์กลางของศิลปะชนิดนี้สิ่งเหล่านี้อีกหน่อยจะเปิดให้เมืองสงขลาเนี่ยรุ่งเรืองสมกับเจตนารมณ์ของท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่อยากเห็นเมืองสงขลาซึ่งมีต้นทุนที่สูงอยู่แล้วเนี่ยเป็นเมืองที่สามารถนำต้นทุนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางสังคมทางวัฒนธรรมแล้วก็แน่นอนที่สุดจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเมืองการปกครองให้เกิดความปึกแผ่นมั่นคงของประเทศชาติสืบไปด้วยครับในโอกาสครบรอบ102ปีชาติการของพลเอกเปรมติลสุรานนท์หรือที่ชาวสงขลาเรียกท่านกันติดปากว่าป๋าเปรมเมื่อวันที่19ถึง26สิงหาคมพุทธศักราช2565ชาวเมืองสงขลาได้ร่วมกันจัดงานผ้าป๋าหลบบ้านในสำเนียงถิ่นใต้หรือผ้าป๋ากลับบ้านในภาษากลางพิธีเชิญอัฐิป๋าจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครกลับมาบรรจุไว้ที่ใต้ฐานอนุสาวรีย์ของท่านที่บ้านเกิดอันเป็นงานที่แสดงถึงพลังความสามัคคีหลอมดวงใจพี่น้องชาวสงขลาให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างยิ่งใหญ่ณสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติลสุรานนท์แบบอย่างของคนดีที่ชาวสงขลารักไว้ณสถานที่อันงดงามในดวงใจของเมืองสองทะเลแห่งนี้ตลอดไป